ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้อยู่ที่ฟาร์มคำบอนพิทักษ์ธรรมค่ะนะคะอยู่ที่ฟาร์มคำบอนพิทักษ์ธรรมอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะย้ายที่มาแล้วจากสวนธรรมเจนจีราที่บ้านพักชายทุ่งค่ะนะคะอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะนะคะพี่แพตตี้บอกแม่ชีหน่อยค่ะว่าเอาไว้ให้หลังจากจัดรายการเสร็จแล้วค่อยตอกนะคะตอนนี้ให้หยุดตอกก่อนนะคะกำลังจัดรายการอยู่ให้งดการตอกคำเสียงทั้งหมดก่อนนะคะค่ะค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศเตรียมงานซึ่งประมาณบ่ายโมงค่ะก็จะเข้ารายการนะคะก็จะเข้ารายการตรงนี้แล้วก็จะเรียกว่าเข้าสู่การปฏิบัติธรรมคอร์สที่3ผ่านมา2คอร์สแล้วค่ะยังสดชื่นกันดีอยู่แล้วก็ผู้จัดเองเนี่ยศีลกรรมฐานเนี่ยก็ต้องบอกว่าศีลกรรมฐานของเราทุกคนเลยเนี่ยสดชื่นแล้วก็เหมือนเหนื่อยนะจริงๆนะทุกคนน่ะดูเหนื่อยเตรียมงานกันแทบจะไม่ได้ไปมาหาสู่กันคนที่จัดแล้วเนี่ยอย่างพ่อน้องบีค่ะวันนี้อุบาสกกิจแล้วก็ขอบคุณมากค่ะพี่แพตตี้อุบาสกกิจคุณสุขแม่หนูลมด้วงคำจันทร์ผู้จัดที่แรกอ่ะนะผู้จัดที่สวนวังคีรีธรรมมาให้กำลังใจทุกที่เลยวันที่บ้านสวนเจนจีลาพี่พ่อน้องบีก็ไปส่งวันนี้วันแรกของที่นี่นะคะพ่อน้องบีก็มาร่วมกิจกรรมมาทำบุญด้วยก็ผู้จัดก็ฝากกันไปฝากกันมาค่ะเมื่อวานก็ยังไม่ได้ภาพให้ดูเมื่อวานก็ไปที่ภูหลวงมานะคะที่สวนทำสำลิดผลนะคะสวนทำสำลิดผลก็ไปดูสถานที่วันที่22นี้ค่ะจะมีการหล่อพระด้วยเป็นพระพุทธรูปประจำสวนธรรมสำลิดผลนะคะก็เราจะมีการหล่อพระกันก็ขอให้อาติธรรมเนี่ยท่านใดที่อยากจะร่วมกิจกรรมตรงนี้อยากจะร่วมบุญในการหล่อพระนะคะก็สามารถติดต่อไปที่คุณพรนะคะคุณพรพิลมนะคะซึ่งอยู่ที่เกิด Facebook ก็พอดีกาแฟสด Facebook ของแกนะคะก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้ในการหล่อพระซึ่งแต่ละที่เนี่ยที่เราไปจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมีหล่อพระพิมพ์เนี้ยเป็นประธานในการจัดปฏิบัติธรรมของเราทุกที่นะคะก็จะมีวันที่22ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมก็จะมีการหล่อพระก่อนบรรยากาศก็ไม่เหมือนกันสักที่นึงแต่สิ่งที่เหมือนกันคือความศรัทธาแล้วก็ความตั้งใจมั่นของผู้จัดซึ่งเป็นศีลกรรมฐานลึกๆอยู่เนี่ยคอร์สนี้เนี่ยเวลาที่เราจัดงานมาเนี่ยมันนานมากอะเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ประมาณ52มันไม่ใช่16ปีแล้วนะคะ16ไหมคะนะ52ก็8ปีบวกอีก6ปีนะคะ8ปีบวกอีก6ปี14ปีนะคะ6ปี14ปีนะคะที่จัดปฏิบัติธรรมมากันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือศีลกรรมฐานของเราเนี่ยมีความมั่นคงในระดับของผู้จัดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนชอบปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นไปได้ที่มีแต่ก็น้อยแต่คนที่น้อยกว่านั้นคือผู้ที่คิดจะจัดแล้วคนที่ยากไปกว่านั้นคือคนที่ไม่ได้คนรวยอะไรไม่ได้มาว่าลูกศิษย์เราไม่รวยนะคะแต่เราก็ยังบอกว่า
โดยธรรมชาติเนี่ยการจัดงานเนี่ยมันต้องใช้ทุนสูงมากหรือใช้ใจสูงมากยิ่งทุนสูงยิ่งทุนมีน้อยเนี่ยมันต้องใช้ความศรัทธาสูงมากผู้จัดของเราสามารถจัดได้อย่างที่นี่ค่ะต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยทางผู้จัดเองเนี่ยคุณแววค่ะพ่อคำปุ่นแม่บุญจันทร์นะคะก็มาคุยกันแววบอกว่าอยากเอาบ้านตัวเองเป็นที่จัดนะทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยจะจัดยังไงก็เป็นห่วงคิดว่าทุกคนเป็นห่วงแววว่าจะจัดยังไงแต่แววบอกหนูอยากจัดหนูอยากจะจัดปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าคัดค้านความศรัทธาของแววได้ก็เลยต้องมาช่วยกันแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยบ้านของแววตอนนี้ค่ะกลายเป็นที่จัดปฏิบัติธรรมที่หนึ่งที่มีคุณภาพเลยนะคะทำห้องน้ำเอาไว้รองรับก็ต้องขอขอบคุณทางทีมจิตอาสาค่ะเพื่อมวลชนคุณหมอสมชายก็ส่งรถห้องน้ำเนี่ยมาสนับสนุนกิจกรรมของเราด้วยซึ่งจะมีเนนค่ะเนนซึ่งอยู่ในโครงการบาลีสัญจรในโครงการบาลีสัญจรเนี่ยที่บ้านแววเนี่ยจะมีสองฝั่งโซนของพระกับของเนนโซนนั้นไม่มีห้องน้ำค่ะปกติเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพระเนี่ยจะมาเข้าห้องน้ำโซนนี้ค่ะจะอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะเป็นห้องน้ำก็เราก็เลยเห็นว่าน่าจะเอารถของทีมของเรามาผู้ที่ร่วมบุญในรถห้องน้ำเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ด้วยได้บุญเยอะเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมวิปัสสนาสัญจรเป็นกิจกรรมบาลีสัญจรซึ่งต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธพจน์โดยตรงแต่ไม่ใช่ว่ากิจกรรมอื่นไม่ตรงกับพุทธพจน์นะคะพุทธพจน์เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นพุทธพจน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตการพัฒนาจิตเนี่ยมีอยู่3อย่างค่ะท่านญาติธรรมพัฒนาโดยใช้วัตถุที่เราเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุที่เป็นทานข้อที่1พัฒนาโดยผ่านกระบวนการของวัตถุคือการทำทานจิตมันก็ได้รับการพัฒนามันได้สละออกถึงความตนีมันก็คือสละความตนีนั่นเองแต่มันไม่ใช่ตัวปัญญาโดยตรงถ้าเกิดเป็นการสร้างบ้านเนี่ยมันก็คือการลงเสาเข็มหรือการขุดหลุมเพื่อที่จะลงลากลงไปให้มันมั่นคงในพุทธศาสนาในเรื่องของการปฏิบัติแต่มันยังไม่ใช่การปฏิบัติแต่มันเป็นการปูพื้นฐานทานก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญแต่ต้องอาศัยวัตถุเพื่อให้จิตของเราเนี่ยสะอาดคือมันอาศัยวัตถุเพื่อให้จิตสะอาดคิดว่าการอธิบายลักษณะแบบนี้มีอธิบายเหมือนกันแต่ว่ามีไม่มากเพราะว่ามันต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยต้องอาศัยความเข้าใจด้วยถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะท่องกันตามหนังสือที่เราเรียนมาเราก็จะพูดแบบหนังสือที่เขียนว่าทานก็คือการสละความตนีอันเนี้ยคิดว่าหลายๆคนพูดได้ค่ะแต่เข้าใจแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีการอธิบายละว่าเราอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ยังไงเพราะการที่เราอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้เนี่ยเขาเรียกว่าการให้ธรรมะเป็นทานเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาเกิดสติเขาเกิดปัญญาเขาเกิดศรัทธาศรัทธาเนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระอริยบุคคลนะคะท่านญาติธรรมคะจะมีความศรัทธาเนี่ยมั่นคงมากในพระพุทธศาสนาเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามีการพิสูจน์แล้วเกี่ยวกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแล้วเนี่ยสามารถเห็นผลได้จริงขึ้นเพิ่มเข้าค่ะก็เลยสัญญาณมีปัญหาไปนิดนึงนะคะความศรัทธาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากการพิสูจน์เหมือนกับเรารู้ว่าอะไรมันดีจริงอะไรมันไม่ดีจริงเนี่ยแล้วมันก็จะมีความเชื่อแล้วมันก็จะมีความศรัทธาเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะการรักษาจิตการข่มจิตการดูแลจิตใจที่มันผ่านกระบวนการฝึกฝนเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมาก
เราจะเห็นว่าหลายคนสวัสดีค่ะเราจะเห็นว่าหลายคนที่ดูถูกความดีของคนอื่นหรือแม้กระทั่งว่าเราเองเราเคยได้ยินมาแต่เราก็จะปกป้องค่ะว่าความดีของเราเนี่ยมันพิเศษกว่าคนอื่นเราจะบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเกิดเราเถียงคนอื่นเขาไม่ได้นะเราจะบอกว่ามันเป็นความสุขของใครของมันความดีเนี่ยมันเป็นของใครของมันสุขใครก็สุขมันหรืออะไรก็แล้วแต่ความจริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงได้แบ่งเอาไว้ให้เราเนี่ยชัดเจนว่าความดีอันไหนเนี่ยมันยากมันง่ายมันมีอานิสงส์มากน้อยกว่ากันอันไหนมันมากกว่าอันไหนมันดีกว่าเราก็ต้องอนุโมทนาบุญแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมนุษย์เราเองเนี่ยมักจะไม่ยอมแพ้กันแม้กระทั่งความดีเนี่ยเราก็ไม่ยอมแพ้กันหน้าที่ของคำว่าแม่ขาดแม่ก็จบเลยคุณทองแดงกำลังจะบอกคุณทองแดงว่าที่นี่เนี่ยก็มีลูกทุกคนเลยนะ 80% หรือ 85% ของคนที่นี่เนี่ยก็มีลูกค่ะบางคนเนี่ยเป็นเท่าแก่เนี่ยมีเท่าแก่อ้อยมาด้วยนะเขาเรียกว่าเพิ่งเปิดหีบใช่ไหมคะเพิ่งเปิดแต่เขาก็ทิ้งเลยค่ะให้สามีให้ลูกทำกันขอเข้าคอร์สก่อน7วันเราต้องเลือกชั่วโมงที่มันอะไรมันเข้ามาในชีวิตจังหวะโอกาสอะค่ะเราบางทีเราต้องเคลียร์แต่ว่าเราจะคอให้มันว่างสบายใจแล้วเราค่อยทำอีกอย่างนึงเนี่ยปกติเนี่ยชีวิตคนเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นมันเหมือนกับเราต้องเลือกอะว่าณเวลานี้เนี่ยเราจะเลือกอะไรกับไม่เลือกอะไรเหมือนกับที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยเมื่อเราทำกิจกรรมเมื่อเราทำอะไรต่างๆมากมายเนี่ยโอกาสเนี่ยมันจะมาพร้อมกับสิ่งที่เราแสดงออกค่ะคนเห็นว่าเราทำอย่างนี้ได้เขาก็เลยอยากให้เราทำอย่างนี้ช่วยคนอยากเห็นเราทำนี้ได้เขาก็อยากให้เราช่วยตรงนี้โอกาสเนี่ยมันมาพร้อมกับความสามารถมันมาพร้อมกับประโยชน์ที่มันเอื้อต่อกันแต่ทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่เราละชีวิตอะค่ะทุกคนน่ะที่เขาทำสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้สละสิ่งอื่นมามันต้องยอมเอาสิ่งนี้เพื่อที่จะได้สิ่งนี้เหมือนยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยจะมีเกมโชว์จำได้อยู่รายการหนึ่งเนี่ยทุกวันนี้ยังคิดอยู่เลยค่ะรายการอะไรไม่ได้ล่ะแต่ว่าจำได้ว่าเขาก็จะมีรางวัลให้กับครอบครัวมีแข่งขันรางวัลกันก็จะมีรางวัลให้กับครอบครัวทีนี้เนี่ยพอครอบครัวนี้เขาได้รางวัลทางผู้จัดเองเนี่ยก็อยากที่จะให้รางวัลพิเศษกับครอบครัวนี้ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักแต่มีข้อแม้ว่าให้ลูกค่ะลูกเล็กๆเด็กประมาณ 2-3 ขวบประมาณ3ขวบอะค่ะไม่เกิน4ขวบจำได้ว่าเด็กยังไม่ค่อยรู้เรื่อง3ขวบประมาณ4ขวบนะคะเลือกของฝันให้กับครอบครัวให้เด็กเลือกมีข้อแม้ว่ารางวัลพิเศษเนี้ยพ่อแม่เนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกเด็กต้องเป็นคนเลือกค่ะเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะมีแฟนขับมานั่งอยู่ด้วยค่ะแฟนขับมานั่งด้วยอ่ะเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะท่านญาติธรรมเด็กอ่ะเขามีของมีตู้เย็นนะคะมีตู้เย็นมีเครื่องครัวมีของใช้อำนวยความสะดวกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ในนั้นเนี่ยมันมีของเล่นเด็กอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นตุ๊กตาอยู่ชิ้นหนึ่งแต่พ่อแม่เนี่ยไม่มีสิทธิ์สั่งไม่มีสิทธิ์พูดให้เด็กเอาอะไรผู้จัดบอกว่าให้เด็กเนี่ยเป็นคนเลือกตู้เย็นก็มีข
ของใช้ดีๆทั้งนั้นเลยค่ะเต็มไปหมดเลยเด็กเลือกตุ๊กตาให้กับครอบครัวค่ะตึงจำเลยตอนนั้นเด็กเขาเลือกความสุขของเขาเลือกความสุขของเขามันอยู่ที่เราเลือกไงคือโอกาสเนี่ยชีวิตมันก็เหมือนกับโอกาสแบบนี้ค่ะมันมี 4-5 อย่างมันมี 10 อย่างให้เราเลือกเมื่อเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เหลือเราต้องทิ้งไปถ้าเรามัวแต่คนที่เครียดบางทีเนี่ยคนที่เก่งๆประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเครียดเนี่ยมันไม่ได้เครียดเพราะว่ามันไม่มีนะคะมันคิดว่าเสียดายของที่ตัวเองทิ้งไปมันไม่เด็ดขาดความเด็ดขาดมันไม่พอถ้าเกิดความเด็ดขาดพอเนี่ยเราเลือกสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งทิ้งไปแล้วจบเลยเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราเลือกมาให้ดีที่สุดทีนี้เนี่ยเด็กค่ะเลือกตุ๊กตาทุกคนในห้องส่งตอนนั้นน่ะเสียดายค่ะเสียดายกันหมดเลยว่าของเต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้เนี่ยพอเรากลับไปเด็กพอเริ่มโตขึ้นมารายการที่เขาช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือรายการที่เขาช่วยเหลือคนยากจนนะคะเปลี่ยนไปเขามีของให้เลือกแบบนี้เหมือนกันแต่เด็กโตขึ้นแล้วเป็นเด็กประมาณ10กว่าขวบนะ10กว่าขวบไม่น่าจะถึง10ขวบแล้วเด็กช่วยพ่อแม่ทำมาหากินอ่ะช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได้เมื่อเร็วๆนี้เองค่ะดูนึกถึงเด็กคนแรกกับเด็กคนนี้นะคะพอเด็กเริ่มโตขึ้นมายังไม่ถึง10ขวบน่าจะประมาณ9ขวบ10ขวบนี่แหละค่ะเด็กโตละเขาก็ให้เลือกระหว่างของเล่นกับของใช้พ่อแม่กับของใช้ในครัวเรือนอะไรเงี้ยก็วางให้เลือกเหมือนกันให้เด็กเนี่ยเลือกได้หนึ่งอย่างเด็กเขาไม่เอาที่มันเป็นเกี่ยวกับเขาเลยนะคะของเล่นถึงมีประโยชน์ราคาแพงขนาดไหนเขาก็ไม่เอาเขาเลือกของที่อำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่เขาค่ะอันนี้เขาเริ่มเสียสละละสิ่งแบบเนี้ยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะบอกว่าความสุขใครก็ความสุขมันแต่ความจริงแล้วเนี่ยนี่คือสติปัญญาของการกำจัดกิเลสนี่คือสติปัญญาของความเสียสละค่ะท่านญาติธรรมถ้าเกิดว่าเราละเอียดพอเราลึกซึ้งพอเรามีสติพอเนี่ยเราจะรู้ว่าเด็กคนเนี้ยเขามีความกตัญญูที่เขาเลือกอย่างนี้เนี่ยเขาเสียสละนะคะแต่ถ้าเกิดเราพูดแบบภาษาชาวบ้านอ่ะเฮ้ยก็เขารักพ่อรักแม่เขาก็เลยให้พ่อให้แม่เขาก็อย่าลืมนะคะเขารักพ่อแม่เขาไม่ได้รักตัวเองแต่เราจะพูดแบบไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาของคนที่พูดเนี่ยค่ะมันกำลังบอกถึงความคิดของคนที่พูดมันกำลังบอกมุมมองมันกำลังบอกความเห็นมันกำลังบอกสติปัญญาของคนที่พูดว่าคนคนนี้มองโลกแบบไหนมองโลกแบบไหนตัวเองก็จำได้เหมือนกันว่าเมื่อสมัยเด็กๆอ่ะก็ไม่เด็กมากค่ะสักประมาณ13อายุ13ตอนนั้นที่บ้านน้ำท่วมค่ะนี่สิทำน้ำท่วมแต่น้ำก็ลดลงไปแล้วล่ะแต่เราอะอยากจะได้ตอนนั้นเพื่อนๆอะเขาดูวิดีโอเป็นม้วนๆอะไม่ทราบว่าใครเกิดทันมั่งคุณวันชัยเกิดทันไหมรุ่นน่าจะเกิดทันอยู่นะรุ่นวิดีโอค่ะรุ่นวิดีโอม้วนๆแผ่นม้วนวิดีโอพี่มันเป็นตลับตลับคล้ายๆเทปคาสเซ็ตอะค่ะเราก็จะมีร้านให้เช่าตอนนั้นตัวเองเรียนอยู่ม .1 จำได้ว่าเพื่อนเนี่ยมาเล่ากันดูเรื่องนู้นดูเรื่องนี้ดูหนังแบบซีรีส์เป็นชุดๆอะค่ะหนังยาวๆอะดูหนังยาวๆดูเป็นชุดๆอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาเล่ากันอะคือเมื่อก่อนเนี่ยค่านิยมของเราเนี่ยมันจะชอบเรียนแบบคนอื่นหรือต้องเสมอคนอื่นแต่เราไม่ยอมใช้ความสามารถเราไม่ยอมดูว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราไม่ค้นหาตัวเองเลยค่ะเรามักจะทำตามกระแสแต่เดี๋ยวนี้กระแสแบบนี้มันไม่ค่อยมีความหมายละโลกมันเปลี่ยนไปคนเริ่มมองเป็นคนเริ่มคิดเป็นตัวเองก็เลยเอ้ยอยากได้วิดีโอก็สมัยที่มันเป็นเด็กอ่ะมันก็ไม่ได้คิดว่าพ่อแม่จะลำบากหรือเปล่าหรืออยากจะได้อะไรพ่อแม่จะคิดเยอะหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นอยากจะได้อะไรเนี่ยเราก็บอกกับพ่อแม่นานๆจะบอกก็ทีนะคะแต่ก็ไม่ได้ดีปกติตัวเองจะคนไม่ขอของเล่นไม่เคยขอของเล่นตั้งแต่เด็กไม่เคย
ของเล่นที่เล่นมาก็คือแม่ซื้อมาให้แล้วก็มาให้แล้วเราก็เล่นเล่นเท่าที่เขาให้อ่ะค่ะไม่แบบเอา นี่อยากจะได้นี่ร้องไห้ดิ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นทีนี้อยากได้วิดีโอเพื่อนๆก็ดูวิดีโอโตขึ้นมาแล้วเริ่มอยากได้วิดีโอพอบอกพ่อช่วงนั้นพ่อก็จะซ่อมบ้านจะซ่อมบ้านซึ่งมันใช้เงินพอวิดีโอสมัยก่อนวิดีโอแพงนะ 30,000 กว่าก็จะซ่อมบ้านเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วพ่อให้เลือกค่ะที่จะทำยอมรับว่าป๋าฉลาดมากๆในการจัดการกับความอยากของเราคือมันทำให้เราเนี่ยมูฟความคิดเลยพ่อก็ถามว่าพ่อจะซื้อวิดีโอให้นะที่อยากได้อ่ะเอาไหมเอาดีใจมากเลยค่ะพ่อจะซื้อวิดีโอให้แต่ทีนี้เนี่ยพ่อมีความจำเป็น ที่ต้องเอาเงินอันเนี้ยเพราะเงินบ้านเรามันไม่เยอะมันต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าหนูเนี่ยจะเอาวิดีโอบ้านเราจะไม่ได้ซ่อมพ่อบอกแบบนั้นถ้าหนูจะเอาวิดีโอเนี่ยบ้านเราจะไม่ได้ซ่อมเพราะฉะนั้นพ่อก็คิดไม่ได้ว่าพ่อจะเลือกอะไรดีระหว่างซื้อวิดีโอให้กับลูกกับซ่อมบ้านพ่อบอกแบบนั้นก็เลยให้เราเนี่ยแหละเพราะวิดีโอมันเป็นสิ่งที่เราอยากก็ได้ก็เลยให้เราเนี่ยแหละค่ะเป็นคนตัดสินว่าเราเนี่ยจะเลือกอะไรระหว่างวิดีโอกับซ่อมบ้านตอนอายุ13หนักใจนิดนึงเหมือนกันพ่อบอกว่าถ้าเกิดเราเลือกแล้วเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยเราตัดสินใจเองนะเราจะมาบอกว่าเราจะเอาอีกไม่ได้เราเลือกอันไหนเราก็ต้องเอาอันนั้นเราก็ต้องตัดสินใจให้ได้เราก็เลยบอกว่าคิดสุดท้ายแล้วเนี่ยวิดีโอมาดูคนเดียวเราอยากจะได้คนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราซ่อมบ้านทุกคนจะมีความสุขกันหมดเลยเราก็เลยเลือกที่จะซ่อมบ้านไม่เอาวิดีโอตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็พูดถึงวิดีโอไม่ได้อีกต่อไปเพราะเราตัดสินใจแล้ววิธีการเนี้ยมันรู้สึกว่าพอเราโตขึ้นมาแล้วค่ะตอนนั้นเรารู้สึกแบบเออเราเลือกแล้วเราก็เลยทิ้งสิ่งที่เราเลือกไปแล้วเราก็ไม่สนใจมันอีกต่อไปแต่พอเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยย้อนหลังกลับไปวิธีการที่พ่อใช้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ดีมากเลยในการสอนเด็กมันเป็นวิธีการที่ทำให้เราเนี่ยวางความอยากของเราแล้วเอาความรับผิดชอบเนี่ยเข้าไปใส่แทนเอาประโยชน์เข้าไปใส่แทนนี่คือการฝึกจิตค่ะทุกอย่างเนี่ยมันสามารถฝึกได้ผ่านกระบวนการของการเรียนรู้จิตที่ฝึกเนี่ยค่ะผ่านกระบวนการของการเสียสละแม้กระทั่งความอ่อนน้อมความเคารพต่อบุคคลความเคารพต่อกฎกติกาความเคารพต่อตัวเองบางครั้งเนี่ยเราเคารพคนอื่นจนเราลืมที่จะเคารพตัวเราเองเราไม่ให้เกียรติตัวเราเรายอมคนอื่นจนกลายเป็นเราไม่เคารพตัวเราเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ยอมคนอื่นเราต้องใช้ความเคารพที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจค่ะว่าเราควรจะวางแบบไหนทำไมตัวเองถึงได้พูดคำนี้เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วค่ะเนี่ยที่ทำค่ะได้อ่านพระไตรปิฎกอยู่คำหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เอะใจก็อ่านละค่ะแต่ว่ามันไม่เอะไม่เอะใจอะค่ะในพระไตรปิฎกเนี่ยพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อมาถึงที่ได้รับอาราธนานิมนต์เมื่อพระองค์เสด็จไปถึงเนี่ยหรือสถานที่ต่างๆที่พระองค์เสด็จไปถึงเนี่ยทรงนั่งในที่สมควรมันไม่ได้แปลว่าเราจะถือยศถือตำแหน่งหรือถือศักดิ์ศรีถืออะไรแต่การที่อยู่ในที่ที่สมควรมันคือสติค่ะบางทีเนี่ยบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสติ
ขาก็ไม่ได้มีปัญญาเขาก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดที่เขาจะรู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งเราก็เลยตำหนิคนอื่นเราบอกเขาว่าทำไมเขาไม่รู้ว่าคนนี้ควรทำยังไงคนนี้ทำไม่ควรสัญญาณโทรศัพท์มีปัญหาเขาต้องรู้นะว่ามันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยเราเองบางทีเนี่ยเราก็วางตัวเองเนี่ยไม่เหมาะสมเราไม่รู้ว่าเราควรที่อยู่ยังไงควรที่จะวางตัวยังไงพอคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ศึกษาค่ะเขาก็มีกิเลสเขาก็ล่วงเกินเราเราก็เลยไปตำหนิเขาไปว่าเขาว่าเขาเนี่ยไม่ควรทำแบบนี้แต่ความจริงเราเองต่างหากที่ไม่ควรที่จะวางตัวไม่ดีถ้าเราวางตัวดีแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยทุกครั้งที่ออกไปที่ไหนหรือทำอะไรแล้วเนี่ยเจอบุคคลที่วางตัวกับเราไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเด็กกว่าหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีการล่วงเกินเราขึ้นมาหรือทำไม่เหมาะสมอะค่ะไม่เหมาะสมอาจจะทำให้เขาบาปหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเองจะบอกกับตัวเองทันทีเลยว่าเราวางตัวไม่เหมาะสมเราพูดไม่เหมาะสมเรานั่นแหละที่จะต้องปรับตัวเองใหม่ไม่ใช่ไปว่าเขาจะปรับค่ะก็จะรู้ว่าเอ้ยเราควรที่จะวางตัวยังไงให้มันไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะบางทีเนี่ยเราจะเอาความเข้าใจของทุกคนเลยเนี่ยให้มันเข้าใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบุญนะคะที่พัฒนาตัวเองเนี่ยมันมีกระบวนการของการพัฒนาตัวเองเนี่ยเยอะมากไม่ว่าที่จะเป็นเอาง่ายๆแค่อนุโมทนาบุญยินดีกับมุทิตาเนี่ยเมื่อก่อนแยกไม่ออกระหว่างมุทิตากับอนุโมทนาคำว่าอนุโมทนาบุญเนี่ยมันหมายถึงว่าคนคนนั้นกำลังทำความดีอยู่เพื่อส่วนรวมอนุโมทนาบุญทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือทำอะไรที่เป็นความดีอะค่ะหรือเขาฝึกจิตของเขาสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความดีส่วนตัวแต่มันมีการพัฒนาหรือมันเป็นความดีที่ทำให้กับคนอื่นเราใช้คำว่าอนุโมทนาบุญแต่มุทิตาเนี่ยนะมุทิตาเนี่ยเราใช้กับความดีของคนอื่นรวมไปถึงอาจจะไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวอาจจะไม่ใช่ประโยชน์ส่วนรวมแต่เราก็สามารถที่จะแสดงมุทิตาได้อย่างเช่นเราเห็นว่าคนรับปริญญาอย่างเงี้ยวันเกิดอย่างเงี้ยวันเกิดพระคุณเจ้าอย่างอายุเยอะขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความดีที่ต้องอนุโมทนาคนที่อายุเยอะขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความดีที่ต้องอนุโมทนาแต่ทำไมเราถึงใช้คำว่ามุทิตายินดีที่ท่านเนี่ยมีอายุยืนขึ้นยินดีที่คนนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตยินดีที่คนนี้แต่งงานยินดีที่คนนี้เรียนจบมันเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นเลยแต่จิตของเราเนี่ยมันยินดีมันไม่อิจฉาความดีของคนอื่นคำว่ามุทิตาเนี่ยเราจะยินดีในความสุขที่เขาได้รับแต่คำว่าอนุโมทนาบุญเนี่ยคือบุญที่เขาทำกับส่วนรวมที่เขาทำบุญนะคะหรือแม้กระทั่งเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองได้เนี่ยเราก็อนุโมทนาบุญเพราะมันเป็นบุญเหมือนกันอะไรที่มันเป็นบุญนะคะเราใช้คำว่าอนุโมทนาบุญและอุทิศล่ะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอุทิศเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาเรียกแบ่งปันความดีจิตอะกลับมาที่จิตนะคะเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องของจิตจิตเราเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างช่วงที่มีคนได้รับรางวัลดีเด่นรางวัลตุ๊กตาทองอย่างดารารางวัลออสการ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นว่ารางวัลต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงหรือรางวัลอื่นๆเนี่ยเมื่อขึ้นไปบนเวทีแล้วเนี่ยคนที่รับรางวัลเนี่ยเขาจะไม่พูดแล้วเราสังเกตว่าคนที่ได้รางวัลพวกนี้เ
คนที่ได้รางวัลก็คือมันมีความสามารถพิเศษแล้วค่ะเป็นโปรแล้วมันถึงได้รางวัลมันจะมีความโดดเด่นแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูด้วยว่าคนที่มีความโดดเด่นเนี่ยทำไมเขาถึงได้มีความโดดเด่นตรงนั้นสิ่งหนึ่งที่เขามีก็คือเขาไม่เอาความดีไว้ที่ตัวเองคนเดียวแล้วเขาไม่ได้เป็นเฉพาะตอนที่เขาพูดนะคะพวกเนี้ยโดยธรรมดาเนี่ยโดยการอยู่ร่วมกันโดยการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งปันความดีให้คนอื่นตลอดเวลาพอเขามีการแบ่งปันความดีให้คนอื่นเขาก็จะถูกรักไงคะความรักที่เขาได้จากการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นฐานของความดีทำให้งานของเขาโตแล้วเขาประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นพอเขาขึ้นไปรับรางวัลเนี่ยเขาจะพูดเลยว่ารางวัลที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความสามารถของเขาคนเดียวมันเกิดขึ้นจากหลายๆฝ่ายช่วยให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตอันเนี้ยเป็นการอุทิศด้วยถ้าเกิดพูดถึงจิตน่ะมันจะคล้ายๆกับอุทิศบุญแต่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เราแบบว่าญาติของเราไม่ได้มีชีวิตอยู่แต่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็เอาบุญของเราเนี่ยแหละค่ะส่งให้กับเขาให้เขา ที่เขาบอกว่าบุญเกิดขึ้นจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเมื่อก่อนเนี่ยคิดอยู่เอ๊ะมันอุทิศบุญแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยเราจะได้อะไรแต่พอเราอุทิศบ่อยๆอุทิศบ่อยๆอุทิศบ่อยๆกวดน้ำบางคนก็ยังเอออาจารย์มอลีทำเป็นวิปัสสนาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไปกวดน้ำยังติดรูปแบบอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ใช้น้ำเป็นสื่อการกวดน้ำบ่อยๆการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ยึดความดีของเราไว้ค่ะทำอะไรเนี่ยคนบางคนเนี่ยถ้ามีส่วนร่วมหน่อยนะไม่มีใครพูดถึงเนี่ยจะโกรธเลยนะคะโกรธเราไม่สามารถที่จะแบ่งปันความดีให้กับคนอื่นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมันคือการแบ่งปันความดีให้กับคนอื่นได้แบ่งความดีให้กับเขาไปมันต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเราจะหวงความดีค่ะแล้วเราก็จะติดดีแล้วเราก็จะว่าเราดีอยู่คนเดียวโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็จะดูถูกคนอื่นพอเราเป็นคนดีปุ๊บเนี่ยกิเลส ที่มันยึดมั่นถือมั่นในความดีของตัวเองเนี่ยมันก็จะเริ่มมีพฤติกรรมดูถูกคนอื่นออกมาทางคำพูดแล้วเราก็จะไม่มีทางเป็นที่รักของใครๆเพราะว่าเราไม่มีสติพอที่จะรู้เท่าทันกิเลส ที่เกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นบุญที่มันเกิดขึ้นจากการอุทิศเนี่ยมันเป็นบุญที่สละความดีเราทำความดีเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนรับผลของความดีเสมอไปในรูปแบบของรูปธรรมแต่เราเนี่ยให้เราเห็นความดีของเราเนี่ยในรูปแบบของอานิสงส์ที่มันได้กับเราอยู่แล้วคนทำความดีเนี่ยยังไงยังไงก็ได้ดีอดทนค่ะสมมติว่าเราทำความดีแล้วเนี่ยเราเกิดถูกนินทาถูกใส่ร้ายความดีกลายเป็นความชั่วสมมติทำดีไม่ได้ดีทำดีเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดีกลายเป็นมุมลบมุมไม่ดีตลอดเวลาเลย 1. สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือวิบากกรรมอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องมีวิบากกรรมที่ทำให้เราเนี่ยต้องได้รับผลของความไม่ดีทั้งที่เราทำความดีหรือ 2. ความดีที่เราทำเนี่ยมันไม่เป็นที่นิยมไม่เป็นที่ชื่นชมมันเป็นคนละกลุ่มกันกับคนที่เราอยู่ด้วยจิตเนี่ยเราเนี่ยดันหลุดไปอยู่ในวงจรของเขาหลุดไปอยู่ในสังคมของเขาแล้วเราอยากจะให้เขาชื่นชมในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีแต่เขาคิดว่ามันไม่ดีอันนี้ไม่มีทางได้ดีแน่นอนเราจะไม่มีทางได้ดีในสังคมที่เขาไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นคนเนี่ยที่จะได้ดีได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในสังคมหรืออยู่ในสิ่งที่คนอื่นเขายอมรับได้มันหลายอย่างค่ะไม่ใช่ว่าเราพูดดีหรือเราคิดดีอย่างเดียวแล้วทุกคนจะชื่นชมเรานะคะมันอยู่ที่ธาตุมันอยู่ที่ฐานของจิตใจที่มันแตกต่างกันแต่ถ้าเราไปอยู่ในมุมที่มีธาตุมีฐานจิตใจที่ตรงกันกับเราเนี่ยเราทำยังไงเนี่ยเขาจะเข้าใจเราค่ะ
ทำยังไงก็จะเข้าใจเราอย่างตัวเองก็ได้คุยกันกับจิตกรรมฐานหรือญาติโยมที่คุ้นเคยกันอยู่เป็นประจำเนี่ยก็จะพูดอยู่เสมอว่าคนเราเนี่ยพอถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยพอไม่มีกามคุณมันจะไล่ค่ะความสุขนะคะสุขลาบนะลาบนะสุขลาบสรรเสริญแล้วก็ยศเราจะหาอยู่4อย่างเนี่ยเขาเรียกโลกธรรม8คนที่ยังอดอยากอยู่คนที่ไม่มีจะกินเขายังไม่ต้องการหรอกค่ะคำชมหรืออะไรเขาขอมีกินก่อนเขาขอให้มีกินไปมือเขาขอให้มีใครจะด่าจะว่ายังไงอย่างเช่นคนอยากจะมีบ้านเนี่ยใครจะว่ายังไงก็ว่าไปไม่สนใจหรอกขอให้ฉันเนี่ยได้มีเงินไปซื้อบ้านอย่างที่ฉันต้องการขอให้ฉันมีเงินไปทำสิ่งนั้นขอให้ฉันมีเงินไปทำสิ่งนี้ไม่ได้แคร์ใครแคร์ความสุขในด้านของกามคุณไม่สนใจตำแหน่งหน้าที่ทั้งนั้นอ่ะมันไม่ได้อยู่ในความสนใจของเขาส่วนใหญ่นอกจากว่าคนบางคนจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวสรรเสริญหรือไอ้ตัวยศตำแหน่งเนี่ยมันจะเอื้อต่อสิ่งที่เขาต้องการเขาอาจจะไปเสียเวลาไปหาตำแหน่งหน้าที่บางคนคิดว่าตำแหน่งหน้าที่เนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยได้ความสุขในด้านของกามคุณก็เอาเวลาเนี่ยหมดไปกับการวิ่งหาตำแหน่งหน้าที่เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการคนเรามีความคิดไปในด้านไหนก็แล้วแต่มันก็จะอิงไปในด้านนั้นอิงไปในด้านนั้นโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเมื่อถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยพอเรามีลาภสักการะเรามีความสุขโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันจะไม่รู้จักพอธรรมชาติมนุษย์จะไม่รู้จักพอค่ะพอมีความสุขแล้วแทนที่จะอยู่กับความสุขของตัวเองเรามีลาภสักการะแล้วแทนที่เราจะพอใจกับที่เราเป็นความสุขมันก็เปลี่ยนรูปแบบค่ะแทนที่มันเคยมีความสุขอยู่กับลาภสักการะมีความสุขอยู่กับ กามคุณที่เราหามาได้ความสุขมันเปลี่ยนเป็นอยากจะมีชื่อเสียงคราวนี้ใครจะมาพูดเรื่องเงินทองชื่อเสียงก็จะไม่สนใจละไอ้เงินทองไม่สนใจค่ะ ไม่สนใจเงินทองละเพราะมีแล้วไงโอ้ฉันเรื่องเงินฉันไม่สนใจหรอกแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะต้องการสรรเสริญถ้าเกิดว่ามีคนสรรเสริญหรือทำแล้วมันทำแล้วมันได้ดีคนเห็นคุณค่าขึ้นมามันก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีประโยชน์มีดีหรือต้องการยศต้องการตำแหน่งต้องการการยอมรับจากสังคมอีกรูปแบบนึงเพราะว่ามันไม่อิ่มคือเมื่อถึงจุดนึงแล้วเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยพอเรามีฐานะเรารวยพอเราไปเจอคนรวยด้วยกันคนรวยบางคนมีตำแหน่งนะคะคนรวยบางคนมีชื่อเสียงแต่เราเป็นคนรวยที่ไม่มีตำแหน่งเราเป็นคนรวยที่ไม่มีชื่อเสียงเราก็จะรู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้เพื่อนเรามันมีตำแหน่งอะเราก็ต้องมีตำแหน่งเหมือนกับเพื่อนเราถึงเราจะไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในการทำงานแต่อย่างน้อยๆเราก็มีตำแหน่งในสังคมที่คนเนี่ยให้การยอมรับคนนับถือเราก็จึงพยายามที่จะมีบทบาทมีอำนาจในสังคมอาจจะไม่ใช่หน้าที่การงานในการทำงานแต่ก็ต้องอยากมีมนุษย์เราก็จะวิ่งตามอำนาจของความอยากต่อความอยากมียศอำนาจต่อความอยากมีสรรเสริญต่อไปอีกถึงพอมีสรรเสริญแล้วเนี่ยเอาง่ายๆคนเราไม่จบพอมีคนชื่นชมหน่อยนึงอะไรหน่อยนึงแทนที่จะพอใจในคำชมที่คนเนี่ยเขาชื่นชมกับเราเราก็ไม่จบอีกเฮ้ยมีแค่คนชมแต่คนเนี้ยมีตำแหน่งมีบทบาทในสังคมมีนู่นมีนี่จากที่เราเนี่ยเคยให้ความเคารพเคยให้ความยอมรับเพราะเรารู้สึกว่าเขาเอื้อประโยชน์กับเราได้ทำให้เราเนี่ยมีชื่อเสียงกับเขาไปด้วยสมมติเขามีชื่อเสียงเราก็มีชื่อเสียงกับเขาไปด้วยเขาเรียกพลอยหรือบ้านเราเขาเรียกต้องขออภัยนะคะอาจจะพูด
คำแรงไปนิดนึงแต่มันจะสามารถเห็นภาพได้อาศัยแสงการอาศัยแสงหรือการอาศัยชื่อเสียงของคนอื่นคำนี้ก็ใช้กับคนที่อยากมีชื่อเสียงแต่คนที่ไม่ได้อยากมีชื่อเสียงแล้วไปสนิทกับคนมีชื่อเสียงเนี่ยอีกเรื่องนึงค่ะอาจจะอยากร่วมทำประโยชน์เพราะคนที่เขามีชื่อเสียงคนที่มีการยอมรับเนี่ยเขาต้องทำประโยชน์ค่ะเขาถึงมีชื่อเสียงอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่เจตนาของเราค่ะเราจะรู้ดีว่าเราต้องการอะไรกันแน่แต่ของพวกนี้ดูไม่ยากคนที่อยากจะมีชื่อเสียงโดยอาศัยแสงเนี่ยพวกนี้จะไม่รู้จักพอมาสนิทกับคนที่มีชื่อเสียงก็แข่งขันนี่แหละค่ะแข่งขันมันทุกคนอุปนิสัยมันไม่รู้จักพอนะแข่งขันกันทุกคนจากครั้งแรกตัวเองไม่มีชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงขึ้นมามันไม่พอกันแล้วอยากจะมีตำแหน่งอยากจะมีบทบาทอยากจะมีอะไรต่ออะไรแข่งไปเรื่อยๆค่ะคนแบบเนี้ยเขาเรียกคนหิวจนตายค่ะหิวความสุขแต่เขาหาความสุขไม่เจอเขาเดินข้ามความสุขของเขามาตลอดเวลาเลยจริงๆแล้วสิ่งที่เขาข้ามมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยโหยหามันเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องการด้วยซ้ำแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวเองเขาเลยข้ามความสุขของตัวเองไปตลอดเลยแล้วเขาก็จะทุกข์ตลอดเพราะว่าจุดที่เขายืนเนี่ยเขาไม่เคยพอใจในจุดที่ตัวเองยืนเขาไปพอใจจุดที่เขาต้องการมันคือจิตที่อยู่ในอนาคตค่ะจิตอยู่ในอนาคตตลอดเวลาเลยมีเงินแล้วก็อยากจะมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงแล้วก็อยากจะมีอำนาจอยากจะมีตำแหน่งมีตำแหน่งแล้วก็กลัวคนอื่นจะมาแข่งขันอีกคนแบบนี้จะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าโดยปกติเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่ไม่ได้จับผิดใครนะคะแต่เป็นคนที่ใส่ใจกับทุกคนไอ้ความใส่ใจเนี่ยจึงทำให้เรามองเห็นความแตกต่างกันของการดำเนินชีวิตอย่างเมื่อวานนะคะเดินทางไปที่อำเภอภูหลวงซึ่งเป็นสถานที่ที่จะปฏิบัติธรรมที่ที่4ที่เรากำลังจะเดินทางไปสวัสดีค่ะพี่รัสลินนะก็จะเดินทางไปก็แม่ชีก็นั่งคุยกันอยู่ในรถค่ะแม่ชีก็นั่งคุยกันแล้วก็ขับรถไปพาแม่ชีไปหลายท่านอยู่ขับรถไปก็เลยบอกว่าแม่ชีเขาคุยกันแล้วก็ฟังอยู่เขาคุยกันคนละเรื่องแล้วก็เลยบอกเอ้าอีกคนนึงคุยเรื่องนึงอีกคนนึงคุยอีกเรื่องนึงมันจะรู้เรื่องกันไหมเพราะเราฟังมาตั้งนานแล้วไงคะทีนี้พี่หมอพอก็เลยทักมาบอกว่าอาจารย์ขับรถอยู่รู้ได้ยังไงอะว่าเขาคุยอะไรกันบอกเอาก็ฟังอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีประเด็นอะไรก็ฟังไปเรื่อยๆคนอื่นพูดเนี่ยแต่ถ้าเกิดฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคนก็คุยกันเองเขาก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็เลยเคลียร์ให้ว่าอีกคนนึงเนี่ยพูดเรื่องนี้คืออันนี้อีกคนนึงพูดเรื่องนี้คืออันนี้บอกอาจารย์ฟังรู้เรื่องพี่ฟังตั้งนานพี่ยังไม่รู้เลยว่าเขาคุยอะไรกันว่าเขาทะเลาะเขาเถียงอะไรกันแล้วมันไม่ลงตัวก็เลยเคลียร์ให้ตัวเองไม่ใช่คนจับผิดแต่เป็นคนสังเกตเป็นคนสังเกตตลอดเวลามันไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามแต่มันเป็นอุปนิสัยค่ะมันสังเกตแล้วเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนก็เลยคิดว่าเราเนี่ยใจร้ายเราเหมือนกับตัดอะไรได้ง่ายๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยทุกชีวิตมันคือการเกิดมาของความไม่รู้และเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะรู้ตลอดไปหรือเปล่าการรู้เนี่ยหรือสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันไม่ออกมาค่ะเหมือนกับพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยเมื่อปฏิบัติธรรมได้ฌานในสมัยที่พระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่มีพระชนอยู่พระเทวทัตหลงผิดไปกับกิเลสได้ทำความไม่ดีก็คืออนันตริยกรรม2 อย่างคือสังฆเภททำให้สงฆ์แตกแยกกับทำให้พระพุทธเจ้าถึงห่อพระโลหิต2 อย่างเขาเรียกว่าอนันตริยกรรมก่อนที่พระเทวทัตเนี่ยจะถูกธรณีสูบเนี่ยพระเทวทัตสำนึกแล้วนะคะสำนึกแล้วว่าสิ่งที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยมันบาปแล้วก็ถวายทาง
มันมีเหลือที่มันพ้นออกมาจากธรณีสูบอะค่ะก็คือคางที่เป็นของตัวเองจิตน้อมถวายแต่ความจริงพุทธเจ้าก็คงจะไม่เอาไปทำอะไรหรอกค่ะคางพระเทวทัตก็ถวายคางกับพุทธเจ้าจิตมันสำนึกแล้วแต่ว่าวิบากกรรมเนี่ยมันยังต้องดำเนินไปไอ้จิตสำนึกเนี่ยมันมีอยู่ไหมมีอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ออกมาทำงานละพระเทวทัตก็ต้องเป็นไปตามกรรมก็คือไปตกนรกแล้วก็ใช้ชีวิตตามกรรมที่ตัวเองเคยสร้างมาจนวิบากกรรมนะคะมันหมดไปอโหสิกรรมไปแล้วพระเทวทัตเกิดมาในชาติใดชาติหนึ่งค่อยๆทำความดีไปเรื่อยๆก็จะมีอุปสรรคอุปสรรคที่ตัวเองต้องเจอก็คือไอ้นิสัยตัวเองเนี่ยแหละค่ะที่มันไปขัดขวางการทำความดีของคนอื่นทีนี้แหละค่ะพอเริ่มสร้างความดีแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเจออุปสรรคที่เราเคยเป็นมาก่อนนั่นแหละมาเป็นอุปสรรคของเราจนพระเทวทัตเจริญสติจนสติมันมีกำลังขึ้นมาเนี่ยไอ้ความคิดระลึกถึงความดีหรือปัญญาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยมันถึงจะกลับมาจิตเนี่ยสติที่เราเคยมีอยู่เนี่ยมันก็จะกลับมาคราวนี้ก็จะมาไวเลยค่ะพอเรามีสติเพียงพอใช่ไหมคะไอ้ปัญญาของเราที่เคยได้ไว้เนี่ยพระเจ้าตรัสว่าปัญญาเนี่ยมันไม่เสื่อมนั่นหมายถึงว่ามันไม่ได้ไปไหนมันยังอยู่แต่เราไม่สามารถที่จะนำปัญญานั้นมาใช้ได้ถ้าเกิดว่าโอกาสมันไม่มีนึกถึงดอกไม้ที่ต่างประเทศอะค่ะดอกไม้ที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างทางนอร์เวย์เดนมาร์กตัวเองก็เคยไปอยู่แค่สองประเทศเนี่ยนะคะทางยุโรปประเทศอื่นก็ไม่ได้ไปสักทีนึงค่ะว่าจะเลยไปเยอรมันตอนไปทีไรไปอยู่3เดือนอะจะเลยไปเยอรมันจะเลยไปสวีเดนนะคะก็ไม่ได้ไปสักทีนึงมัวจะทำงานกันอยู่มีคอร์สตลอดค่ะคอร์สนี้ไปเมืองนี้คอร์สนี้ไปเมืองนี้คอร์สนี้ไปเมืองนี้มันไม่มีช่องค่ะที่จะไปก็ไม่ได้ไปสักทีนึงญาติธรรมก็ชวนไปเดินทางไปกันก็ไม่ได้ไปสักทีนึงเพราะว่ามันมีคอร์สอยู่แต่สิ่งที่มันสังเกตเห็นได้เนี่ยก็คือดอกไม้อะดอกไม้ทางยุโรปเนี่ยสวยมากพอมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ชดเชยให้กับคนที่อยู่ทางนั้นหิมะมันลงหนาอย่างตอนนี้หิมะเริ่มมาแล้วค่ะช่วงเนี้ยหิมะก็หนาลงตลอดกว่าที่หิมะเนี่ยจะเลิกตกเนี่ยก็นู่นแล้วค่ะประมาณเมษาเนี่ยค่ะทำให้มีปัญหาเรื่องของการถ่ายทอดหิมะตกตอนที่ไปช่วงเดือนเมษาก็ยังได้เจอหิมะอยู่นะคะยังเจอหิมะตกอยู่เจอฝนหิมะก็เจอเข้าใจว่าฝนหิมะเป็นหิมะด้วยซ้ำบางทีไปเจอฝนหิมะค่ะฝนมันจะตกมันก็ตกเป็นตกแล้วก็ละลายถ้าหิมะตกมันก็จะไม่ละลายมันก็จะเป็นก้อนเต็มขาวหมดเลยถ้าฝนหิมะเนี่ยตกมาแล้วก็จะเป็นน้ำฝนเป็นอย่างนั้นพอหิมะเลิกตกต้นหญ้าเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นมาให้เห็นเพราะมันโดนหิมะคุมไว้หมดแล้วต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้ดอกไม้สวยๆเนี่ยออกมาเต็มไปหมดแล้วค่ะดอกไม้สวยๆที่พื้นดินมันจะมีเขาเรียกว่าหัวมันค่ะรากเหง้าของมันอ่ะมันฝังดินอยู่พอหิมะมันไปหมดแล้วเนี่ยไอ้ดอกไม้พวกนี้มันก็ค่อยๆแตกยอดออกมาบานเป็นดอกไม้เต็มไปหมดสวยมากค่ะมันนึกถึงความดีมันนึกถึงปัญญามันนึกถึงสตินึกถึงศรัทธาของเราที่สร้างเอาไว้อะตอนที่กิเลสมันอยู่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับหิมะค่ะตอนที่กิเลสมันอยู่มันเหมือนกับหิมะที่มันบังความดีของเราไว้ทั้งๆที่มันยังมีเง่ามันยังมีรากของความดีอยู่มันจะมีตอนที่หิมะตกเนี่ยมันก็มีเง่ามีรากของดอกไม้ที่สวยงามอยู่แต่ดอกไม้ที่สวยงามเนี่ยไม่มีโอกาสออกมาให้คนอื่นชื่นชมเลยไม่มีโอกาสแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพอ
หิมะเนี่ยเลิกตกอุณหภูมิของอากาศเหมาะสมแดดออกดอกไม้สวยๆก็ออกมาหัวใจของเราเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเคลียร์หัวใจของเราเนี่ยให้อกุศลเนี่ยมันเหลือน้อยๆไอ้เจ้าความดีที่เราเคยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จึงไม่เสื่อมมันอยู่ค่ะแต่มันออกมาไม่ได้ห่างจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นอกุศลอยู่อย่าดูถูกผลทานอย่าดูถูกความเคารพอย่าดูถูกความเป็นจิตอาสาที่คิดจะช่วยเหลือคนอื่นเพราะทั้งหมดชื่อว่าบุญค่ะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราทำให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นบุญขึ้นมาได้อานิสงส์เก่าๆของเราที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยมันจะมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเลยที่กำลังมีความทุกข์อยู่เนี่ยบางคนก็โมโหคนบอกด้วยนะบอกว่าเอ้ยทุกข์อยู่รักษาใจรักษาใจไว้ก่อนคือถึงคุณจะวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้คุณก็ต้องเห็นผลทานกูต้องทำอะไรก็ได้ให้จิตของเราเนี่ยเกาะกุศลเอาไว้เมื่อจิตมันเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยมันเปิดค่ะมันเปิดม่านของความมืดอ่ะมันก็จะไอ้บุญเก่าของเราที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาอันนี้แหละค่ะก็คือบุญเก่ายังไงมันก็ยังอยู่แต่เราเนี่ยถ้าเราเศร้าหมองเมื่อไหร่เนี่ยความเศร้าเนี่ยมันคืออกุศลมันก็จะดึงพวกของมันมาเราเคยสร้างกรรมหนักอะไรเอาไว้เนี่ยค่ะมันก็จะมาพร้อมกับจิตที่เศร้าหมองของเราด้วยที่เขาเรียกว่าดาบพลอยผีซ้ำด้ำพลอยเราวิบากกรรมหนักแล้วเราก็มีอื่นมาซ้ำเนี่ยก็เพราะว่ากรรมเก่าของเรามันมาซ้ำด้วยมันเหมาะสมต่อการใช้ผลของกรรมเวลาหมดค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศเวลาหมดแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงค่ะจะเปิดคอร์สคารยติธรรมได้บุญด้วยกันนะคะบรรยากาศข้างหลังเนี่ยค่ะเต็นท์นอนกันแบบนี้นะคะเราเข้ากรรมฐานเนี่ยเราไม่ได้มาเอาความสุขค่ะแต่เรามาอยู่กันแบบนี้ค่ะแต่เราก็ไม่ได้ลำบากเพราะเรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่สวัสดีค่ะพี่ปีเวลาหมดลงแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ